จะลงลึกว่าเอ๊กีตาร์ที่ใช้ในคอนเสิร์ตใหญ่มีอะไรบ้างนะครับในแต่ละช่วงใช้กีตาร์ตัวไหนบ้างใช่ไหมจนต้องทำคลิปบอกอ่ะแรกเลยใช่ไหมปิดคลิปเลยไหมจับไอสัตว์ไม่ตัวนี้คือจะมีนัมเบอร์นะฮะอันนี้เบอร์อะไร001ครับผมยักแค่คนแรกกูต้องยังกันทีปอ่ะต้องเหมือนกันกูเลยไปเซลเลยสวัสดีครับไหว้น้องอะไรอ้าวผมไหว้น้องไหว้ตากล้องแล้วก็ไหว้ทุกคนนะครับผมเป็นคนเรียบร้อยวันนี้นะฮะหลายคนถามว่าไอ้กีตาร์ที่ใช้ในคอนเสิร์ตใหญ่นี่ใช้อะไรบ้างนะครับหลายคนเหรอกี่คนอ่ะ1 2 3โอ้โหแก้วแล้วนักนี่นิ้วนี่คือหลักแสนนะ1ถ้าหลักสี่นะหลักสี่อยู่ตรงดอนเมืองอะไรเนี่ยก็เลยอยากจะลงลึกว่าเอ๊กีตาร์ที่ใช้ในคอนเสิร์ตใหญ่มีอะไรบ้างนะครับในแต่ละช่วงใช้กีตาร์ตัวไหนบ้างใช่มั้ยจนต้องทำคลิปบอกอ่ะเออทำไมพี่รักเล่นกีตาร์ตัวนี้ทำไมต้องเล่นกีตาร์ตัวนั้นคนก็รู้อยู่แล้วว่าเราเล่นกีตาร์ตัวไหนก็ได้ใช่ไหมใช่ว่าอะไรมันอยู่ที่อะไรมันอยู่ที่เพลงมันเพราะอยู่แล้วเล่นอะไรก็ได้ไม่ค่อยแต่งวะก็คืออัลบั้มนี้แต่งกัน4คนนะครับอัลบั้มอื่นอ่ะกูแต่งคนเดียวเออกูเล่นอะไรก็เพราะคือปกติแล้วเวลาเราโชว์ให้คอนเสิร์ตเนี่ยเราจะใช้ตัวเดียวเลยสายขาดเมื่อไหร่ค่อยเปลี่ยนแต่ว่าพอเป็นคอนเสิร์ตใหญ่มันมีการเตรียมการได้มากมายก็เลยมีการออกแบบนิดนึงหลักๆก็คือเป็นรูปลักษณ์ฮะอย่างเช่นเสียงหรอเสียงไม่มันก็ไม่เกี่ยวกับเสียงตรงเพราะว่าอะไรกูเล่นเยี่ยมมากกูเล่นมันได้อยู่แล้วป่ะกูเล่นมันได้อยู่แล้วป่ะชอบการที่คนอยู่หลังจะเอาเข้าเรื่องไม่ได้เข้าละทั้งหมดมีกี่ตัวทั้งหมดมีกี่ตัวที่ใช้ในคอนเสิร์ตเอาแบบจำนวนก่อนจำนวนในการใช้ในคอนเสิร์ตใช่ป่ะที่วางแผนไว้นะมีเดี๋ยวนะ1 2ประมาณ 5-6 ตัวแล้วก็ใช้จริงก็เท่านี้แหละอาจจะมีสายขาดบ้างนิดหน่อยวัน2มีสายขาดก่อนก็เซ็งเหมือนกันแต่ไม่เป็นไรตัวแรกที่เราใช้ก็คือเราตั้งใจเลยว่าบอกกับเพื่อนในวงนะบอกกับพี่ลุงนะว่าอยากใช้เทเลเหรอพี่เพราะว่าเราไม่เคยใช้เฮ้ยอะไรนะเทเลทับบี้ที่อย่างงี้มึงเหวี่ยงกล้องมาเร็วนะเทเลแคสเตอร์ครับผมปกติเราใช้ซาโตคัสเตอร์เนาะแต่คราวนี้คอนเสิร์ตใหญ่มันจนเวทีมันจะสะอาดขาวๆใช่ไหมกองพี่ตรงก็สีขาวใช่ไหมเบสจัมก็เป็นขาวทองใช่ไหมเราก็เลยต้องการกีตาร์สีขาวตัวนึงซึ่งเทเลตัวเนี้ยมันขาวจริงๆคอก็ขาวทุกอย่างขาวหมดวางยากแล้วก็ไปวางให้มันยากให้ทำท่าเดิมไปหยิบอันนี้ก็เปิดฉากมาฉากแรกแล้วใช่ไหมรอบกับเวทีที่ขาวๆเลยใช่ปะ Waiting back till phone call สมมติเจ้าอยู่ในรถรอแค่ถึงเวลาให้ฉันผ่านเจ็บมาการแสดงรอคอยอยู่ไม่ไกลแล้วไม่อยากให้หนีไปถึงไหนไม่ไกลยิ่งไกลคือกีตาร์สับชิ้นแรกเลยใช่ไหมโอ้เท่หล่อมากๆเลยกีตาร์สีขาวไม่ต้องหวั่นว่าปิดคลิปเลยไหมคือจำลองไงจำลองเหตุการณ์ในคอนเสิร์ตคือว่าสีขาวเพราะตัวเนี้ยคอก็ขาวใช่ไหมครับบอดี้สีขาวหมดสวยงามเหมาะกับเวทีแล้วก็คอนเสิร์ตเรามากนะครับตัวนี้นะฮะไม่ของผมนะครับผมยืมมาเป็นของคุณบู๊สกายคิกเลนเจอร์นะครับซึ่งเป็นซิงเกิลเจอร์ของไซเลนไซเลนนะครับเมดอินเจแปนตัวนี้จะมีความพิเศษก็คือเสียงเขาอะคลีนก็จะแน่นๆนิดนึงแต่พอเป็นเสียงแตกปุ๊บมันจะพุ่งมากไอ้สัตว์ไม่น้องๆหลายคนอาจจะบอกเอ้ยพี่ครับใช้กีตาร์รุ่นไหนดีอะไรเงี้ยที่จริงเราใช้ได้ทุกรุ่นมันอยู่ที่เราซ้อมมากแค่ไหนเราเล่นดีหรือเปล่าเล่นถูกเล่นผิดนะครับอยู่ที่นิ้วตำแหน่งนิ้วและการฝึกฝนด้วยนะครับไอ้สัตว์ไม่เอาไปตัวที่สองก่อนครับซินเจอร์คุณซินเจอร์เลยเหรอใช่สีแดงโอ้โหสุดยอดอ่ะโคตรหล่อเลยโอเคคนอันตรายคนบ้าอะไรมีกีตาร์ซินเจอร์แจ็คสันหวังแล้วนี่โอ้แจ็คสันหวังแล้วหนักแล้วอยากเลิกขายแล้วนะส่งจุ๊บด้วยเมื่อวานนี้ส่งจุ๊บด้วยเห็นส่งจุ๊บทำไงตัวที่สองก็คือมันจะเล่นเพลงอัลบั้มใหม่
มีใหญ่อยู่เลยมีซูเปอร์คาร์แคร์ใช่ไหมที่มีบิ๊กมาก็คือต้องใช้ตัวนี้เอาจริงนะเสียงดีอยู่แล้วแหละแต่ว่ามันมีความพิเศษตรงไหนหรือว่ามันหายากทั้งเรื่องในการหามันด้วยนะแล้วก็หายากเหมือนกันที่ตอนเราเปิดขายอ่ะแล้วนาทีเดียวหมดเลยร้อยตัวขายหมดอ่ะบ้าบอคือตรงนี้กันทิปโอ้ยก็เป็นคุณเล่นไฟเซลเลยอ่ะตัวนี้คือจะมีนัมเบอร์นะฮะอันนี้เบอร์อะไร001ครับผมยักษ์แค่คนแรกคนซื้อก็จะมี001 002 03ไปถึงถึง100มันมีชื่อย่อไหม Fender Lassie เขาเรียกชื่อมันไม่ใช่ Teenager ครับมันเป็นการคอลแลบงานกันระหว่าง Fender Thailand กับ Fender International ครับแต่ว่าก็คือพรีเซนต์โดย Lassie ยักษ์โคตรแบบเชื่อมั้ยเชื่อกูเอาไอ้นี่มาอยู่ประจำรายการได้เลยตัวนี้ตบมือเก่งตัวส้มกี่เพลงไอ้ได้เพลงนี้อันนี้ถึงเพลงไหนวะจำนี่ถึงเพลงไหนนะใครจะไปรู้กับมึงเปลี่ยนอยู่คนเดียวหลานต้องลองคิดเป็นเพลงว่าซูเปอร์คาร์แคร์เสร็จปั๊บไปที่ฉันรักเธอก็เพลงนี้ใช่ไหมใช่ฉันรักเธอเสร็จไปไหนต่อที่จำแม่นตอนโชว์ไม่เห็นจำได้มาจำได้ในคลิปกูจำชื่อเพลงได้แต่กูจำท่อนไม่ได้ว่าอีกฝ่ายคนอย่าพูดเหมือนกันนี่พูดกับเพื่อนว่าฉันรักเธออย่าอยู่เลยกลัวตอนเจมมาเป็นตัวนี้เจมมาเจมมาหรือเจมจิเฮ้ยเจมจิมาไงเจมจิมาเจมจิเปลี่ยนตัวแล้วตัวนี้แหละพอจบจากเจมปุ๊บก็เป็นอีกตัวหนึ่งครับโอเคได้ตัวไหนชอบเดินแล้วคือวางพร้อมกัน5ตัวไม่ได้นะเครื่องต้องอยู่แต่ละที่ทำไมอ่ะกีตาร์กูคลิปกูอ่ะทำไมไม่ได้อ่ะคุณบอกว่าเอี่ยวเสือกเหรอครับคนเสือกก็ไม่ให้เอี่ยวหรอกเสือกไอ้โตมึงไอ้เหี้ยอะไรวะบางรักจ่าอะไรก่อนจ่าอะไรมาเลยเรามีแค่เพียงผู้ชายไม่อายที่จะมาชักตัวที่3ก็คือเป็นตัวซีเล็กนะครับอันนี้คุณหน้าคุณตาอยู่แล้วนะครับเรียกว่าคู่บุญตัวนึงใช่ตัวนี้ดีจริงๆอันนี้ซีเล็กก็ซีใหญ่เป็นยังไงหันไปสิครับซีเล็กต้องทำไมซีเล็กอะไรซีเล็กกับทูน่าป่ะครับน้องคิมน่ารักจังเลยโอ้ไม่ตอแหลไอ้สัตว์ตัวนี้ก็จะมีความดีคือมันจะโอเวอร์ออลมากเสียงมันคือแบบทั้งย่านต่ำย่านสูงย่านไฮตัวนี้คือถ้าเทียบกันเป็นกีตาร์โมเดิร์นเหมือน Fender ครับใส่เสื้อผ้าชุดใหม่มันไม่วินเทจเว้ยเป็นแบบ Fender ที่ใส่เสื้อผ้าตัวใหม่ที่มันแบบไฮไฟขึ้นมันก็เลยเหมาะกับเพลงแคทูมากก็เลยยาวๆเลยตัวเนี้ยถ้าเกิดว่ามีใครมีก็บอกก็ได้นะครับเพราะว่ามันไม่ได้ผลิตแล้วเหมือนกันต้องการซื้อต่อเค้าอีกต้องการหายากมากต้องการถือแล้วใช่ครับตัวต่อไปแล้วครับคุณรัฐพอเข้าสู่องค์สองนะครับองค์สองที่ถือก็อึดนะเปิดมาเป็นเพลงรับสุดยอดนะครับรับสุดยอดนะครับที่พี่ตรงตีผิดใช่ไหมครับที่ตีผิดไปเลยแบบผิดไปเลยแบบไม่รู้ด้วยว่าผิดเอาไม่ใช่ทุกเพลงเหรอวิ่งโตแล้วเพลงใดแค่ยังอยู่ข้าวเบาอีซ่าขึ้นฮอดจ้าอันนี้ไม่ตั้งสายนะฮะฉันได้ยินค่ะจะมีคนหลายท่าทางดูดีผ่านไปมาด้วยยามราตรีเธอมาวางเอาไว้ถ่ายกันเท่แล้วอ่ะนี่ทำไมขนาดนั้นจิ้มแก้มหน่อยจิ้มแก้มหน่อยจิ้มแก้มหน่อยมึงก็ไม่คิดว่าจะเขินบ้างไอ้เหี้ยทำไมต้องใช้เทเลอีกแล้วเพราะว่าการขึ้นลิฟต์ของเพลงเขาเนี่ยมันต้องแบบมีคำเสียงมันต้องแบบพุ่งๆแต่ด้วนๆไงเพราะว่าเทเลมันด้วนก็คาแรคเตอร์นี้แหละอันนี้คือยืมมาอีกแล้วนะครับของพี่ก๊อฟ The Caption นะครับก็เป็นน่าจะเป็น US สักปีหนึ่งแล้วก็ตัวนี้พี่บิวเล่นในคอนเสิร์ตเขาด้วยนะเพราะว่าพวกแบบเลมอนซูมันชอบใช้เทเลกับแอคอาร์ตไงแบบตีคอร์ดแล้วมันเสียงมันเจี๊ยวไงจบตัวนี้ปุ๊บก็เหมือนเดิมย้อนไปที่ตัวไหนไหมซีเล็กครับอ๋อสิเล็กยาวเลยป่ะยาวยาวเลยจนกว่าจะสายขาดนะครับ
มึงจำได้ไหมว่าเสียงแรกเป็นไงเออจำไม่ได้จำไม่ได้ตัวสีจำไม่ได้เฮียกูเจ้าจะเล่นตัวเองเดียวมึงไม่ได้สนใจไอตัวแรกไอตัวสีคอสีขาวเนี่ยเป็นเสียงเป็นยังไงพุ่งพี่ตรงบอกพุ่งพอตัวที่สองหวานตัวที่สามอุ่นตัวที่สี่อ้าวพุ่งหมดแล้วพุ่งไปแล้วไอ้เหี้ยพุ่ง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 นี่มาถึงตัวสุดท้ายครับตัวนี้บอกว่าเป็นตัวคู่กายเขาเลยเต็มเต็มอันนี้ไอ้จริงอะเซเล็กคู่กายแต่ตัวนี้ถูกคาแรคเตอร์สุดมันแทตูคัลเลอร์สุดแล้วแทตูไหมล่ะเฮ้ยอันนี้สุขภัณฑ์เนี่ยสุขภัณฑ์อเมริกันสแตนดาร์ดใช่มาร้องเจ้าพญาด้วยกันดีกว่าอยู่ที่ไหนวันที่เธอลาฉันนั้นจะพาเธอกลับรออยู่ตรงนี้ริมเจ้าพระยาจะยืนอยู่ที่เดิมก็จะรอไม่คิดเธอกลับมาอเมริกันสแตนดาร์ดคือเป็นคือจะเป็นกีตาร์ที่เสียงคลีนมันแบบมันเด้งและคลีนมากๆแล้วก็พอเสียงแตกมันจะแตกไม่มากเว้ยแล้วมันจะใสอยู่อะไรเงี้ยแล้วซึ่งแบบมันตอบสนองดีมากแตกขนาดไหนวะไอ้นะฮะแตกขนาดไหนแตกปิ้งอะไรฮะใครก็อยากได้ซาวอยากเหมือนให้ทุกคนเลิศจริงๆอ่ะก็คือต้องหาอเมริกันสแตนดาร์ดเราว่ามันถูกต้องเพราะในการอัดทุกๆอย่างมันอย่างนั้นใช่ทำไมอ่ะที่เหมือนกูเป็นเหยื่ออะไรก็ไม่รู้ตอนนี้ก็คือตัวนี้นะครับแล้วก็ยาวจนจบโชว์เลยแอมต่างๆเอฟเฟคต่างๆเราจะใช้เป็นแบบดิจิตอลหมดเลยเพื่อที่จะให้ทุกอย่างมันคลีนบนเวทีจะไม่มีมอนิเตอร์ไม่มีตัวแอมข้างหลังอย่างเราใช้ฮิลิกใช่ป่ะอย่างนั้นนะอะไรคือฮิลิกสั่งการกดจากคอมพิวเตอร์พี่ตรงจะเป็นคนกดเพลย์ปั๊บแล้วมันจะเปลี่ยนเอฟเฟคตามตึ๊ด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 ตลอดใช่ทำให้ทุกอย่างมันราบรื่นมากยกเว้นเซตเองไงยกเว้นอะไรยกเว้นคนกดเวลาเอี่ยวไปโชว์นี่เอี่ยวกดแม่นปะกูกดอยู่แล้วกูไม่ไว้ใจใครอยู่แล้วแล้วมาไปทุกโชว์ไงก็ถ้ามึงอยากจะมั่นใจก็คือเปลี่ยนคนกดไม่ถึงกดคอมเหรอเราไปคอนเสิร์ตเรากดหน้ามึงอะแก้วอะกดหน้ามึงอะแก้วอะกดหน้ามึงอะแก้วอะมึงจะเอาอะไรวะเฮียเนี่ยถามแค่ก้าวเราอย่างเดียวมอนิเตอร์ก็ไม่มีมอนิเตอร์ข้างหน้าปกติเวลาคอนเสิร์ตใช่ไหมครับก็จะมีเหมือนแบบมอนิเตอร์ให้ได้ยินใช่ไหมจะมีก้อนดำๆอ่ะลำโพงดำๆใหญ่ๆใช่ไหมเราขอตัดออกให้เวทีมันเรียบมากเลยมีแต่คนยืนกับเครื่องดนตรีไม่มีเสียงแปลกปลอมอะไรใช่แล้วค่อยเติมมาเติมแก๊สขึ้นมามีการเติมของขึ้นมาลำโพงไฟขึ้นมามีการเติมเกียร์ขึ้นมาแล้วจะตรงแล้วส่วนบอกเลยเดี๋ยวเนี่ยรีบอ่ะบนเวทีก็เติมแล้วหลังเวทีก็เติมเหมือนกันพี่ดิมเติมยังไงครับเติมยังไงครับเติมฝันเติมฝันทุกอย่างในคอนเสิร์ตนั้นคนต้องใส่หูฟังบางคนก็จะงงว่านักดนตรีเขาใส่หูฟังทำไมเขาต้องใส่จมูกมันฟังไม่ได้ใช่ไหมล่ะเออมันจะออกจมูกมั้งเออนั่นแหละไม่บางคนบอกว่าเอ้ยพี่เขาฟังเพลงอะไรอยู่หรือเปล่ามันคือฟังคิวต่างๆแล้วก็ฟังอย่างที่มอนิเตอร์เนี่ยอยู่นี่หมดเลยนะครับก็เป็นระบบที่มันไร้สายหลายวงเป็นแล้วแล้วก็ใช้ประโยชน์จากตรงนี้ในการให้เวทีเราสะอาดได้นะครับพี่สาวก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครด้วยนะอย่าลืมกดกระดิ่งกิ้งช่อง TCTV ด้วยนะครับนะจ๊ะนะเอเลนมันบ๊ายบายวอล์กแรกผมเธอยังคงไม่รู้อาจจะลืมไปนะแต่ไม่มีวันที่ฉันจะทิ้งมันไปไม่มีวันเรื่องราวภาพทรงจำเก็บเป็นของสำคัญเสมอไปเธอไม่อาจเอารักไปจากหัวใจGood.
ใจครับแล้วเจอกันกับทีซีทีวีเทปหน้าเขาดูอะไรเขาต้องดูอะไรเรื่องนี้เขาต้องดูเรื่องดูอะไรเรื่องนี้